ต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับบันเทิงต่างประเทศครับไปดูกันดีกว่าว่าคริสบราวน์เขาทำอะไรผิดถึงถูกสั่งห้ามออกจากฟิลิปปินส์ครับรวมทั้งบทที่ถูกเสนอให้ชาลิสเทียรอนเล่นและจับผิดเทเลอร์สวิฟต์เห็นว่า MV เธอเนี่ยไปก๊อปชาวบ้านเข้ามาฮะเพิ่งจะมีประเด็นสาดน้ำลายผ่านโซเชียลกับนักร้องสุดมานิกกี้มินาจไปหยกๆค่ะล่าสุดนักร้องปากแดงเทเลอร์สวิฟต์ก็โดนจับผิดว่ามิวสิกวิดีโอเพลง Bad Blood ของเธอไปคล้ายคลึงกับ MV เพลง Comeback Home ของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี To Anyone ที่ปล่อยออกมาก่อนตั้งแต่ปี2014โดยคนที่จับผิดเป็นแฟนเพลงนิกกี้มินาจที่หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทำนองว่าเทเลอร์ลอก MV คนอื่นมาพร้อมกับลงภาพช็อตต่อช็อตของ MV ทั้ง2เพลงมาเปรียบเทียบให้เห็นกันอีกด้วยส่วนจะเป็นความบังเอิญหรือว่าตั้งใจสาวเทเลอร์ยังคงนิ่งเงียบอยู่ค่ะ went on to have